ครับผมสวัสดีครับผมมื้อนี้มากินข้าวนะครับผมมื้อนี้ข้าวน้ำกันพอดีวันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับผมมื้อนี้นะครับชีวิตก็เลยพาลูกไปตับกินข้าวนะครับมื้อนี้มื้อนี้ก็มีหลายอย่างครับผมเป็นภาษาที่จะบอกนะครับการกินข้าวนะครับผมอาจจะเป็นภาษาเขมรนะเป็นว่างเลยนะสี่บายสี่บายคุณครับอันไม่ต้องพูดครับบอกเป็นครับบอกช่องสี่บายแต่ว่ากินข้าวเออไม่ได้ครับเจ้าเลยแต่ผมเป็นเหล้าผมเป็นเหล้ากาฬสินธุ์นะครับผมสี่บายนะครับสี่บายคือมาเด้อกินข้าวนะครับผมมาเด้อสี่บายสี่บายครับผมไปคือท้องแท้ซีสเกลเขมรท้องแท้นะครับกินข้าวครับอันเกาเหลาดีภาษาเขมรมันหวานดีวันนี้ได้เกาเหลาครับวันนี้เกาเหลาอะไรแบบแตงโมนี่นะครับเกาเหลาเกาเหลาจะกินเกาเหลาบ้างป่ะกันเกาเหลาส้มตำส้มตำกับบกละห้องบกแห้งบอกว่าแห้งบกละห้องOh no มันยังเกลือก็เออบกละห้องฮะเพื่อนบกละห้องบอกไหมลูกยังก่อนบกละห้องคือต่ำบกมันคือต่ำนะครับคุณครับหันไปบอกคุณครับห้องคือต่ำผมเป็นเล่าผมก็รู้เรื่องครับห้องก็ห้องนี้คือครับมะละกอครับมันก็เลยรวมกันมาบกละห้องต่ำมะละกอตั้งถ้าผมห้องเอิญหยังจะน้อยมั้งนี่มันเอิญหยังน้อยละห้องบักฮ่องเอิญละฮ่องนะครับมันมาเฮาฮ่องๆนะครับแม่ละฮ่องมาเฮาฮ่องมันบาดผมนะครับแตงโมแตงโมอันละฮึอันละแตงโมก็ไม่ได้เลิกนะตื่นอยู่อันละอันละบ่แม่นลึกบ่แม่นตื่นอันละมาเฮาเอิญบักแตงโมเมนซีสเกตเพื่อนอย่างนั้นอันละอันลึกอันละอันลึกชื่อมันลึกกับผมห้องมันคนอีสานมันบอกว่าค่อยได้นะครับผมแต่ว่าถ้าบนเขมรเนี่ยคนจะว่าผ่านเลยนะครับผมเป็นจริงง่ายแต่ห้องนี้ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าห้องบนลึกนะครับผมนี่คือภาษาคือเขาเลิกใช่ไหมเขาเป็นลึกเนี่ยภาษาซีสเกตนี่ครับผมคิดว่าแนะนำฟังนำนะครับผมเล่นต้องก็จะเล่นเป็นคลิปในเบื้องน้ำนะครับผมอันละสีกระห้องเนี่ยเป็นแตงโมสีแดงแตงโมสีแดงสีกระห้องกระห้องสีกระห้องสามารถเอาไปใส่ได้นะครับผมหรือผู้ใดมีผู้สาวตัวนี้มีผู้บ่าวนะครับผมส่วนตัวนี้จะซื้อแตงโมไปฝากเพิ่นนะนี่สีคิ้วคือสีเขียวสีเขียวมันก็ไม่ต่างมากสีคิ้วสีเขียวสีแดงกระห้องก็ตำสวนเนาะก็ตำสวนเอิญตำสวนอยู่บ่เมื่อนี้สมัยแนะนำเรื่องการกินข้าวนะครับการคุยกันเจรจานะครับผมไม่วิทย์มองว่าทุกป่ะเรียกไม่กันเรียกไม่กันบางคำสิคือกันเป็นภาษาไทยเลยเพราะว่าห้ามพ้นกันนะครับผมอาจจะไปเป็นคืออยู่เมนจีนเก๋นะครับฟังเนี่ยฟังเนี่ยว่าไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพอาชีพพวกหูนะครับว่าเป็นพวกวิญญาณกันนะครับผมให้จำไว้นะครับผมแล้วเวลาไปคุยกับหมูเขาเสียในรูปภาษานะครับผมว่าหมูเขาไอ้คนซีสเกตคนโซลินบุรีรัมย์กับว่าแตกต่างกันเนาะบอกว่าแตกต่างผมบอกคล้ายกันนี่แหละคุยกันเลยกระติ๊กน้ำกินใช่ป่ะกระติ๊กน้ำคล้ายๆกับคล้ายๆสมมติเขากินเขาหิวน้ำนะครับผมคนขาดเขาไอ้คนบอกเป็นตะเคียนเขาอย่างไรกระติ๊กน้ำเอาเขาจะว่าอะไรติ๊กตึกมาละน่ะกระติ๊กตึกมันก็คล้ายๆภาษาละคล้ายๆไทยอยู่ไอ้หมายถึงว่าเอาติ๊กมาให้แน่แม่มันจะมีแค่น้อยที่แบบผสมภาษากระติ๊กนี่ก็คือกระติ๊กกระติ๊กเลยติ๊กตึกน้ำนี่คือตึกน้ำนี่คือตึกด้วยครับตึกหรือตึก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 โอ้มันจะบอกตึกเนี่ยมันตึกว่ามันว่ามันตึกว่ามันตึกก็สั่งว่ามันตึกบางเรื่องนะครับผมตึกตึกในภาษาเขมรนี่แปลว่าน้ำนะครับผมให้เข้าใจนะครับผมมันก็หลายอย่างกันนะครับผมเสียงสูงเสียงต่ำนะซี่ก็คือกินเนาะ
งซี่ซี่นี่แปลว่ากินนะครับผมซี่แปลว่ากินใบใบแปลว่าขับครับแต่ภาษาอังกฤษใบก็คือซื้อนะครับผมมันภาษาอังกฤษกับภาษาเขมรมันสิใส่คนละอย่างนะครับผมอ้าวนะแต่ว่าคำแปลคนละอย่างนะครับผมคนละอย่างกันกินน้ำกินยังอย่าลืมนะครับบอกคนภาษาภาษาบริกินน้ำนะครับไปคอมเมนต์คือผมไม่บริกินได้ครับน้ำต้องลูกกินเองนะครับหากินเองเพราะว่าต้องมาอยู่ในโดมเพื่อนนะครับสมมติตาเลี้ยวต้องเลี้ยวตาตามนะครับห้องเราเก็บตามดูซ่อนเดี๋ยวลืมซ่อนบุ้งเนี่ยมาครับแค่ไซส์ใช่ไหมกระบวงงานเกิดบ้านพี่น้องเขานะครับไปซื้อเกิดเลยไปบุญไปงานแต่งมันตันตะขอมากไม่มีสอดอาบวงไม่แน่ผมบรู้อยากได้ครับที่สายมาทำหมูลูกบวงสอดจับอยู่คล้ายกันนะบวงแต่ห้องบวงมือสอดไม่นานจะบอกเป็นนะครับก็สั่นในใส่มือได้ครับผมซื้อบวงไงก็สั่นในใส่มือเป็นแกงกินแกงมีสอดนะครับเนี่ยเนี่ยคุณท่านบีบนชนมากคนที่กินได้ข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าว่าซาคามิป่ะใบข้าวนะครับใบกับข้าวคือใบไปว่าข้าวนะครับกระไซข้าวเจ้าใบกระไซบ้านนี้ทั้งบ้านเฮานะครับผมคือบ้านผมอยู่กระสีแม่ผมอยู่รอยเอ็ดคนที่กินได้ข้าวเหนียวด้วยบ้านที่ผมมาท่านบีผมอยากถามคุณว่าเรื่องข้าวเหนียวนี่เขาเอิดว่าจังไหนนะครับข้าวเหนียวข้าวมันกับใบคือกันคือเรานะใบถ้าข้าวเหนียวก็ใบตะเนิบน่ะหมายถึงขนาดไหนครับผมใบตะเนิบคุณว่าตะเนิบนี่คือแปลว่าเหนียวอู้ตะเนิบนี่คือเหนียวนะครับผมบ้านเฮาก็เอิ้นเหนียวตุ่ยนะครับแต่คนอื่นเอิ้นตะเนิบมันคือตะเนิบได้เนาะคนละอย่างเนาะมันคือกระดึบนะกระดึบแล้วมันเป็นจอดเป็นเงาใบตะเนิบอยากกินข้าวเหนียวเฮาก็ต้องซีใบตะเนิบเปลี่ยนซีใบตะเนิบโอ้ตะเนิบนี่แปลว่าข้าวเหนียวนะครับผมคนอีสานฟังไว้นะครับผมคนอีสานบ้านเฮาเอิ้นเล่านะครับผมแต่ว่าเฮาบ่เขียนครับผมคนอีสานเฮาเอิ้นเล่าบ้านเฮาเอิ้นเล่านะครับผมบ่เขียนว่าผมเพิ่งเล่าแท้เลยผมมาจากกาฬสินธุ์พอผมรอยเอียดแม่ผมก็รอยเอียดผมบ่ได้ญาติแต่ว่าคนตึกไปอยู่กาฬสินธุ์นั่นนะครับผมบ่ได้หมดบางคนเขียนแต่บางคนอ่ะเขียนผมก็เขียนครับผมมันจะเป็นอย่างเล่ามันจะเป็นอย่างเฮามันพี่น้องกันนะครับผมว่าได้ไปสนใจคนซีเรียสเลยครับผมแล้วเขียนเลยโอ้ยไม่เขียนกับเฮาเป็นอีหลีเนาะเป็นกับพวกมันว่าไม่เขียนยังเนาะเขาบ่ได้ด่าเฮาครับผมเขาบ่ได้ด่าเฮาเอาคำด่าวางไปเถอะเอาคำด่าบ่ะก็เป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาจังเจียวจังสิเขียนเนี่ยยังเขียนง่ายๆยังอารบานเนาะเนี่ยอารบานกับที่บักห้าบักตัวงานห้าบอกว่าบ่มวนนะครับบักห้าบักเฮียบักยังสินะครับจะกลับเป็นคล้ายๆกับภาษาภาษาไทยของเราแต่ว่ากับบักเฮียเป็นเรื่องเป็นสาระครับแมนครับผมบักเฮียครับเพราะว่าเขาฟังบ่รู้เรื่องเขาฟังบ่รู้เรื่องแมนครับผมก็ต้องสนใจในจุดนี้ที่บักเฮียแปลว่าอย่างฟังบ่รู้เรื่องครับฟังบ่รู้เรื่องนี่แหละครับไอ้เก็ตเล็กๆไปหน่อยนะครับผมที่ผมนำมาฝากนะครับผมตอนกินข้าวกินน้ำมันจะบอกมันจะไหนนะครับชนมากมันจะบอกจริงเดี๋ยวต่อไปนะครับผมโอกาสหน้านะครับผมกินน้ำผมสิมาแนะนำภาษาของจังหวัดศรีสะเกษขมิ้นหมดครับใส่ได้ทั้งสุรินทร์ทั้งบุรีรัมย์นะครับผมเพื่อแถวสองจอมก็ใส่ได้เนาะแถวสองจอมแถวสองชะง่ำนะครับแถวที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับผมหรือแถวผาม้อยแดงเมื่อเหมือนแหละก็จะบอกสไตล์กับภาษานี้นะครับผมบางทีเล่านี่เขาบอกไปเขาเถียงจะประพูดน้ำเลยครับเป็นกระบอกกระเป๋าเขาเบื่อเขาบอกรู้เรื่องเลยเป็นบอกว่ารู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวห้านาก็ยังมีสวยเลยครับภาษาสวยเนี่ยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอกินข้าวก่อนครับผมข้าจะบอกอยู่เดี๋ยวบาดนานะครับผมเดี๋ยวสิมาแน่แน่ให้เบิ้งอีกทีนึงสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย